AeternoBlade II มันบอกเล่าตำนานสงครามอาณาจักรโคโนเซียที่3ตระกูลผู้สืบเชื้อสายแห่งเทพเจ้าเข็นฆ่ากันจนเกิดบรรทัดสัญญาห้ามทายาทของทั้ง3ตระกูลแต่งงานกันแต่พลังแห่งความรักแม้คำสัตย์ของเทพเจ้าก็ไม่อาจหยุดยั้งได้ก็คอเซลปีนี้ก็เป็นปีที่17เราก็ทำเกมมา17ปีละผมเองก็เป็นโปรแกรมเมอร์คนหนึ่งอยากจะทำเกมตั้งแต่เกมมือถือเล็กๆจาว่าเกมโมบายแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆจนกลายเป็นคอนโซลแล้วก็มีช่วงหนึ่งเราก็ไปรับจ้างผลิตจนเราก็เป็นบริษัทที่รับจ้างผลิตเยอะมากเลยสุดท้ายแล้วพักปี12 13นี่เราก็เริ่มอยากทำสินค้าตัวเองว่ะอยากทำโปรดักต์ตัวเองอยากทำเกมที่ตัวเองอยากเล่นก็เลยเริ่มพัฒนา AeternoBlade ขึ้นมาว่าจะทำได้เนี่ยมันไม่มีความรู้เรื่องนี้ในเมืองไทยความน่าเชื่อถือของเกมคนไทยต่อสายตาชาวโลกก็ไม่มีตอนนั้นเราก็ไม่ได้มีเงินมากเราก็พยายามลงอินดี้โกโก้ทำฟันดิ้งแต่เราก็ไม่สำเร็จแต่เราก็พยายามกัดฟันทำจนสำเร็จเกมเสร็จออกมาได้แล้วพอเกมออกมาเนี่ยต่างชาติเขายอมรับในระดับหนึ่งซึ่งดีใจมากๆที่มันไปถึงจุดนั้นได้จนมาตัดสินใจทำ AeternoBlade 2ซึ่งมันเกินตัวมากมันก้าวกระโดดพอมาถึง AeternoBlade 2AeternoBlade 2เราก็ลงอินดี้โกโก้อีกแล้วเราก็เฟลอีกแล้วอุปสรรคในการทำมันมากกว่านั้นเยอะมากเลยเราโดนทีมเทไปในปี2017แล้วก็เริ่มมาบิวทีมกันใหม่18แล้วก็ลุยกันทำกันจนเสร็จในปี19นี้เราก็ท้อมากแต่ว่าเราก็มุ่งมั่นที่จะทำมันให้สำเร็จแล้วเรามันก็ทำสำเร็จจนได้บรรยากาศของเกม AeternoBlade 2เนี่ยมันต่อเนื่องมาจาก AeternoBlade 1ที่เป็นเกมแฟนตาซียุคกลางเป็นการขยายโลกของภาค1ธีมหลักของภาคนี้จะเป็นเรื่องของ Post Apocalypse เมื่อสิ่งต่างๆล่มสลายลงภาคเนี่ยเรามีการนำตำนาน North เข้ามาแล้วเราทีมงานก็พยายามที่จะเล่าเรื่องตำนาน North ในรูปแบบของโลกของ AeternoBlade ในตำนาน North เนี่ยมีเทพธิดา3องค์ที่ควบคุมการเวลาคืออดีตปัจจุบันและอนาคตโดยเทพธิดาทั้ง3เป็นต้นกำเนิดของ3ตระกูลใหญ่แห่งโคโนเซียเราต้องการจะให้ประทับใจในเรื่องของความรักซึ่งเป็นธีมหลักของภาคนี้ผมคงบอกอะไรมากกว่านี้ไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องของความรักที่เป็นจุดเริ่มของสงครามและเป็นความรักนี่เองที่ยุติเหตุการณ์ทั้งหมดติดตามได้ใน AeternoBlade 2 AeternoBlade ภาคเนี่ยเรามีความเป็นแอคชั่นมากกว่า RPG เราต้องการเน้นเรื่องของการคอมแบทเรื่องของการคอมโบคาแรคเตอร์ของ AeternoBlade 2เนี่ยก็แบ่งเป็นสัตว์รูปแบบที่เป็นคนรูปแบบที่เป็นเทพเจ้าศัตรูเนี่ยจะสามารถร่วมงานโคปเปอร์เรทกันได้มีความซับซ้อนของมอนสเตอร์มากขึ้นตัวละครเราอ่ะการเคลื่อนไหวหรือว่าอะไรเนี่ยมันเก่งมากกว่าภาคแรกเยอะเราเลยต้องการที่จะให้บอสเนี่ยมันเก่งมากขึ้นเพราะฉะนั้นบอสไฟท์ก็จะเกิดประสบการณ์การคว้างจอยและคว้าง Nintendo Switch คือภาคเนี่ยมันมีทั้งความเป็น 2D และ 3D เมนหลักมันยังเป็น 2D side scroll แต่ว่าเรามีแบทเทิลที่เราเป็น 3D ขึ้นมาแล้วก็เรื่องของ world map ถ้าเป็น 2D side scroll เนี่ยภาคนี้มันจะไม่ได้แค่เดินเป็นแนวระนาบอย่างเดียวละบางมุมมันจะเป็นการเดินเข้าไปในฉากได้อะไรอย่างเงี้ยครับฉากก็จะมีความซับซ้อนแล้วก็สำรวจยากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมถ้าเกิดคุณต้องการจะเก็บ 100% ก็เนื่องจากเราดีไซน์ให้คอนโทรลมันเป็นเหมือนกันถ้าคุณเล่น 2D มาพอมันสลับเข้าโหมด 3D มันก็แทบจะไม่ต้องเปลี่ยนคอนโทรลอะไรเลยคุณก็สามารถต่อได้เลยใน AeternoBlade 2เนี่ยไม่มีการดรอปอาวุธชุดเกราะเหมือนเกมอื่นๆเฟย่าจะใช้ดาบอย่างเดียวในการต่อสู้ตั้งแต่ต้นจนจบแต่คุณสามารถที่จะอัปเกรดตัวละครได้คุณสามารถที่จะซื้อท่าได้ซึ่งระบบที่สำคัญของเราเนี่ยอยู่ที่ระบบเรลิกโดยเรลิกคุณสามารถที่จะเลือกเรลิกมาคอมไบเนชั่นสร้างสายของตัวละครได้หลากหลายซึ่งเรลิกเนี่ยจะเก็บได้จากการเข้าไปแก้ไขปริศนาต่างๆในเกมก็ไม่ต้องห่วงเรื่องการฟาร์มครับถ้าเล่นเคลียร์หมดทุกพัซเซิลเปิดแมปให้ครบก็สามารถที่จะได้เรลิกครบทั้งเกมเหมือนกัน
เนื่องจากในเกมของเราเนี่ยไม่มีระบบชุดเกราะหรือว่าอาวุธที่จะสวมใส่ตัวละครแต่เราเนี่ยมีระบบลีลิกซึ่งลีลิกเนี่ยในเกมจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทเป็น4สีนะครับอย่างสีแรกก็คือสีแดงเพิ่มสเตตัสตัวละครค่าสถานะต่างๆอย่างเช่นเพิ่มเลือดเพิ่มพลังเวทเพิ่มอัตราการคริติคอลอย่างที่2ก็คือเป็นลีลิกสีเหลืองก็จะช่วยเพิ่มความสามารถพิเศษของตัวละครอย่างเช่นมันจะมีลีลิกสีเหลืองที่ทำให้เราได้มานาจากการแพรี่หรือจะทำให้เราได้มานาจากการเพอร์เฟคดอทอย่างที่3ก็คือเป็นลีลิกสีฟ้าครับลีลิกสีฟ้าเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความสามารถของ time skill ซึ่ง time skill เนี่ยก็คือการใช้พลังของการเวลาต่างๆซึ่งเป็นจุดเด่นมาตั้งแต่ภาคแรกแล้วตัวลิลิกสีฟ้าเนี่ยก็จะช่วยอัปเกรดท่าพวกนั้นอ่ะให้มีความสามารถที่มากขึ้นอันสุดท้ายก็คือเป็นลิลิกสีม่วงตัวนี้ก็เรียกว่าเคิร์ดลิลิกซึ่งลิลิกเนี้ยก็จะมีการเพิ่มสถานะของตัวละครอย่างมากแต่ว่ามีผลด้านลบกับตัวละครอย่างมากเช่นกันตัวอย่างเซตลิลิกที่ผมชอบใช้เป็นสายตีช้าเริ่มมาก็เป็นสายเคิร์ดเลยคือใส่ลิลิกม่วงที่ว่าจะลดความเร็วในการโจมตีก่อนแต่ว่าจะตีแรงมากๆแล้วก็ไปเพิ่มลิลิกสายคริติคอลก็คือเราจะตีแรงด้วยแล้วก็ติดคิด้วยอันที่3เนี่ยก็จะใส่ลิลิกเพิ่มความเร็วเข้าไปซึ่งในเกมเราเนี่ยก็มีลิลิกกว่า100ชิ้นให้ได้ตามหาในฉากเมื่อผู้เล่นนำมาผสมกันเนี่ยก็จะเกิดความหลากหลายที่ไม่สิ้นสุดระบบคอมแบทของตัวละครเนี่ยเราสามารถต่อคอมโบได้ทั้งบนพื้นแล้วก็กลางอากาศในส่วนของการหลบหลีกหรือการบิงเนี่ยจะเสียค่าเกียรติเรียกว่าบิงสแต็กซึ่งบิงสแต็กเนี่ยเมื่อหมดไปแล้วเราจะต้องรอให้มันเต็มใหม่ถึงจะใช้ได้อีกรอบแต่ถ้าเรากดหลบจังหวะที่เรากำลังโดนตีเนี่ยมันจะเกิดการเพอร์เฟกต์ดอทซึ่งการเพอร์เฟกต์ดอทจะคืนค่าบิงสแต็กนั่นหมายความว่าถ้าเรากดเพอร์เฟกต์ดอทได้ตลอดเราก็จะบิงได้ไม่จำกัดนั่นเอง Surrender while you canUltimate เนี่ยก็จะเป็นเกรดพลังสีเขียวเมื่อเราทำการโจมตีมอนเกรดพลังสีเขียวเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเมื่อถึงระดับ1เราสามารถกดใช้ท่าไม้ตายได้ซึ่งท่าไม้ตายเนี่ยจะแบ่งเป็น3ระดับต่างกันตามเกรดพลังที่เราเก็บสะสมมาตั้งแต่แรกต่อไปเป็นพลังเวทของเกมหรือว่าเราเรียกว่า Time Skill เนี่ยการใช้ Time Skill อ่ะก็จะมีทรัพยากรเรียกว่ามานาซึ่งจากทั้งหมดเนี่ยระบบ Time Skill ถือว่าเป็นระบบหลักเลยจากภาคแรกที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดขึ้นมาจากเดิมที่มีแค่การย้อนเวลาในภาคนี้เราก็จะมีเพิ่มขึ้นอีก2สกิลก็คือการใช้ Time Stop แล้วก็ Time Paradox AeternoBlade of Past Long time no see สำหรับระบบTime Ability นะครับเราก็จะมีหลักๆอยู่นะครับอยู่3ประเภทนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือตัว Time Travel ครับซึ่งเป็นตัวสกิลที่มันมาจากภาค1ตัวระบบสกิลเนี่ยก็คือจะทำการย้อนสภาพของเวิลด์นะครับให้กลับมาก่อนที่เราจะพลาดพลั้งหรือผิดพลาดถือว่าเราตกสะพานลงไปเราก็สามารถย้อนตัวเองกลับมาตอนที่เรายังไม่ตกสะพานได้แล้วก็อย่างเช่นเราตอนที่เราสู้มอนสเตอร์นะครับหรือว่ามอนสเตอร์มันจะทำการโจมตีในท่าที่มันรุนแรงใส่เราครับเราก็สามารถย้อนให้มันกลับมาไม่โจมตีเราก็ได้ครับสกิลที่2นะครับก็จะเป็นสกิล Time Stop ตัว Time Stop นะครับก็เราก็จะทำการหยุดเวลาเพื่อให้ผู้เล่นเนี่ยทำการต่อคอมโบทำให้เรามีสเปซในการโจมตีให้ได้ง่ายขึ้นนอกจาก Time Stop เนี่ยครับจะใช้ในการต่อสู้ได้นะครับก็ยังสามารถใช้ในการผ่านฉากหรือว่าพัซเซิลเนี้ยครับก็สามารถทำการแช่แข็งตัวมอนสเตอร์เพื่อให้เป็นพื้นในการเหยียบขึ้นไปในเลเวลถัดไปได้ครับผมต่อไปก็สกิลที่3ครับก็จะเป็นสกิล Time Paradox ครับจะเป็นการบันทึกการกระทำของเราครับเพื่อที่จะนำมาเล่นใหม่พร้อมกับเราในครั้งตัดไปครับผมยกตัวอย่างเช่นเวลาเราต่อสู้กับมอนสเตอร์เราก็สามารถใช้ตัว Time Paradox เนี่ยทำการแยกร่างเพื่อไปตีอีกตัวหนึ่งโดยที่เราก็จะไปตีอีกตัวหนึ่งได้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดส่วนของที่เอามาใช้ในพัซเซิลนะครับก็จะเป็นส่วนของว่าเราจะต้องเดินทางไปในแพลตฟอร์มนึงแล้วก็อีกตัวนึงจะต้องไปอีกแพลตฟอร์มนึงในระยะเวลาที่มันพร้อมกันครับทำให้เราสามารถผ่านพัซเซิลได้แล้วก็ไอตัว Time ตัวนี้นะครับก็สามารถทำการแยกร่างได้มากที่สุดก็ถึง4การกระทำก็คือเราทำการลูปอย่างนั้นนะครับประมาณ4ครั้งก็สกิลที่ว่ามาทั้งหมดนะครับก็ยังสามารถอัปเกรดขึ้นมาได้แล้วก็ยังสามารถทำการอัพสกิลขึ้นมาได้เพื่อให้มีความหลากหลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ยังมีสกิลที่เราไม่ได้บอกนะครับว่ามันมีสกิลอะไรบ้างอยากให้ทุกคนได้มาลองสัมผัสประสบการณ์ในการควบคุมเวลานะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยต้องชื่นชอบ AeternoBlade อย่างแน่นอนครับผมก็ผมเป็นเทสเตอร์ประจำทีมของ Core Sale นะครับก็คือมีหน้าที่แบบเล่นอย่างเดียวเลยเล่นแบบไม่บรรยายบรรยังอย่างตอนนี้ก็คือแบบ 30-40 รอบแล้ว
เล่นเพื่อหาบั๊กของเกมหาจุดปกพร่องเพื่อผลิตตัว AeternoBlade เนี่ยให้ออกมาแบบดีที่สุดก่อนที่จะวางขายหรือแม้กระทั่งความสนุกของเกมแล้วแบทเทิลเนี่ยมันมีความหลากหลายมากน้อยแค่ไหนพัซเซิลยากไปหรือแม้กระทั่งแบบบอสของเกมอย่างเงี้ยก็คืออ่อนไปว่ะอะไรอย่างเงี้ยเอาโหดกว่านี้เอายากกว่านี้ขอแบบจัดเต็มไปเลยจนแบบหลังๆผมก็แบบไม่ไหวแล้วปาจอยดีกว่าอะไรอย่างงี้ไม่เล่นแล้วไม่เทนแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับประสบการณ์ความเป็นแอคชั่นของ TD และไซส์สกอร์ลิงคือมันจะมีความหลากหลายเข้ามาครับอย่างแมปนี้เราเข้ามาสู้แบทเทิลมันเป็น 2D ไปสำรวจต่อเดินกลับมาที่โซนนี้ใหม่มันอาจจะแบบเป็นเปลี่ยนมุมกล้องเป็น 3D หรืออย่างบอสเปลี่ยนจาก 2D เป็น 3D รูปแบบการหลบท่าอะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งอยากให้ทุกคนอ่ะได้ลองสัมผัสมันดูจากการที่ผมแบบเป็นเทสเตอร์ของทีมเนี่ยผมรู้สึกว่ามันมีทั้งความสนุกเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็สำหรับสายแบบพวกสำรวจแมปอะไรอย่างเงี้ยผมว่าน่าจะชอบสายเก็บของสายเก็บโทรฟี่อะไรอีกเควสเสริมอีกหรือบอสไฟเคลียร์ 100% เลยผมรู้สึกอยู่ที่ประมาณ 30-40 ชั่วโมงได้คือเต็มอิ่มมากอยากให้ลองสัมผัสมันดูเชื่อว่าจะเป็นแบบประสบการณ์ของไซส์สกอร์ลิงเนี่ยที่แปลกใหม่อีกรูปแบบหนึ่งก็เล่าเรื่องทำเพลงนะครับเพลงของภาคนี้เราต้องการทำเพลงร้องโดยที่ทำให้มันเป็นรับโซดี้คือเป็นบทกวีท่อนแรกเราต้องการความเป็นโอเปร่านิดๆแต่พอท่อนหลังเนี่ยเราต้องการความเป็นป๊อปคือจะเป็นเรื่องของความคำนึงหาความหวังที่ได้รับการเติมเต็มโดยอ้างอิงจากเมนเมโลดี้ของภาคแรกเพลงร้องของภาค2เนี่ยได้น้องออยอมรพัฒน์มาช่วยร้องทำให้สร้างแรงบันดาลใจสร้างความหวังเป็นไปได้อย่างที่เราต้องการเลยเรื่องภาษาไทยในเกมเนื่องจากเป็นเกมคนไทยเราก็ทุกอย่างเนี่ยเราครีเอทมาจากภาษาไทยเนื้อเรื่องก็เป็นภาษาไทยเมนูและคำสั่งต่างๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาไทยแฟนๆชาวไทยทุกคนเล่นรู้เรื่องแน่นอนแพลตฟอร์มที่รองรับเนี่ยจะประกอบไปด้วย PlayStation 4 Xbox One Switch โดยวันที่11ตุลาเนี่ยเราจะออกทั้ง3แพลตฟอร์มบนดิจิตอลแล้วก็มี PlayStation เป็นกล่องด้วยครับส่วน PC อดใจรอนิดนึงนะครับกำลังพัฒนากันอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนจริงๆแล้วเกมแอคชั่น RPG มันไม่ง่ายซึ่งภาคเนี้ยเราได้ทำสิ่งที่แบบเราอยากทำมาตลอดแล้วเราได้ใส่ความเป็นศิลปะอะไรต่างๆเข้าไปในเกมจนในแบบที่เราแบบเราไม่เคยทำมาก่อนมันอาจจะไม่ได้เป็นเกมที่เพอร์เฟกต์แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องทรัพยากรเรื่องเงินทุนเรื่องเวลาแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกมที่ดีมากที่สุดที่เราเคยทำมาแล้วใกล้เคียงกับเกมต่างชาติแล้วเหลืออีกแค่ไม่กี่สเต็ปที่เราจะสามารถก้าวไปให้ถึงซึ่งตอนนี้จากที่เรารีลีส AeternoBlade ไปเนี่ยตอนนี้ชื่อเสียงของเราเนี่ยได้รับการยอมรับมากขึ้นต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับเกมไทยมากขึ้นมองเห็นคุณค่าของเกมไทยมากขึ้นแต่สิ่งที่เราอยากทำที่สุดเลยนะอยากเห็นที่สุดเลยคือเป็นความตั้งใจมาตลอด17ปีที่เราอยากจะทำเกมมาขายคนไทยให้ได้ได้รับการยอมรับจากแฟนเกมชาวไทยและสิ่งนี้ผมเชื่อว่ามันคือความภาคภูมิใจที่สุดของนักพัฒนาเกมชาวไทยทุกคน